ครับครับผมคสว่ัสะดีครัสบสววััสสดีดครีับค่ะสวัสดีโอ้ขอพารวยเบิกทรัพย์หน้าขี้เบิกทรัพย์พารวยพอพารวยพอยิ่งใจแล้วก็เจ๊นุชพารวยเจ๊ดวงพารวยนะคะเมื่อนี้กาผ้าครอบครัวมาพักผ่อนมาขายจันทบุรีนะคะค้ากับกับซื้อทุเรียนไปขายน้ำเนาะค่ะเอฟซีที่ผ่านไปผ่านมาเซ็นน้องตะไก่เนาะค่ะไปทางสอยผ่าวตะพุนสอยผ่าวเนาะไปทางวัดสิริพรจอดอุดหนุนซื้อทุเรียนในเด้อพี่น้องมาเที่ยวละกันทีเอาเมื่อให้แม่ดวงขายเนาะจ้ะเนาะกะตอนมากกับเมื่อยเมื่อยอยู่ดอกมันไก่แซ่น้ำทะเลเบิดมือเบิดขึ้นจนโตสิเป็นเกลือแล้วเพราะว่ามันไก่แห้งเนาะค่ะบาทนี่เนาะโชว์นี่ก่อนเนาะสามนอนหลับเบิดครับนี่จะขายไซส์นี่โอ้หลุดไซส์จับวังโชว์ตัวอย่างให้เบิ่งก่อนนะจ๊ะเนาะจะขายทุเรียนนะคะกิ่มนาจะพวงซะแล้วเนาะงามดีเด้พี่น้องค่ะค่ะไซส์นี้ไม่แพงนะคะขาย180บาทเนาะค่ะเนาะจะขาย180บาทแต่ว่าหันบ่ทันได้ซื้อชั้นรถหรอกซื้อชั้นรถเมื่อมื้ออื่นนี่ล่ะพี่น้องเจอกันนะคะสายทุเรียนนะจ๊ะเนาะเอาแต่ว่าบ่ได้มาบอกว่าสิขายทุเรียนนี่สิมาบอกเลขเด้องวดที่แล้วได้7 9 9 7 2เนาะพี่ว่าไปตัด7 9 9 7ออกเบิกทรัพย์ได้บ่ถือมีแต่ FC เพิ่นถือเฮ็ดจังได๋เนาะคือบ่ถือเลขถือเบอร์แท้คือลูกทุ่นแถวซั่นเมื่อคืนนี่เราฝันบัดนี้มานอนอยู่นี่ล่ะอยู่นี่ล่ะเจ้าทุ่งเจ้าที่ก็ดีอยู่ดอกก่อนนอนเป็นขนขี้ลูกอยู่อย่ามาหลอกผู้ขาเด้ออันเจ้าที่ก็ได้ว่าสั่นเมื่อคืนบอกว่าก็เลยนอนความเพียรก็เลยหลับเนาะค่ะเนาะมาฝันคักฝันแน่ฝันคักคักคันอันนี้เป็นความฝันเลยจ้ะเป็นความเสื่อมากกะจังตามเนาะว่ามาตีซอยก็ได้เพราะเบิดทรัพย์ไปดึงลอตเตอรี่มาแล้วสิตีถูกบ่ฝันว่าอันมีผู้มีผู้นึงเป็นร่างทรงมาล้านถ้ำนี่ล่ะล้านโอ้มาล้านพญานาคมาบ้านแม่เบิดทรัพย์เพิ่นน่ะว่าเขามาได้บ้านเด้ๆบ้านเด็กที่149แต่ว่าซื้อไว้แล้วเด้กลับมาฝันอีกบ้านเด็กที่149เพราะอุปอฝันว่าเขาเอาฟักทองมากองเต็มเฮียนเนาะก็เลยซื้อไว้แล้วซื้อลอตเตอรี่ไว้แล้วบ้านนี้ก็เลยมาฝันเกี่ยวอีกว่าร่างทรงมาแล้วมาบอกว่าเป็นญาติปทุมมาบายมีผู้เจ้าของนี่ศูนย์หลายศูนย์คักศูนย์แน่ศูนย์เฮือมึบๆกันเลยบ้ามึงกล้าแอบอ้างเป็นญาติปทุมมาบ่ซั่นดอกกูสิลงโทษมึงว่าซั่นเลยแปลงกายเป็นงูบัดนี้ในความฝันดินี่สิว่าเหลียเสียเนาะมันฝันดิบายนี่เครื่องโตนี่เป็นคนอยู่แต่ว่าเครื่องร่างของเบิกทรัพย์นี่เป็นงูย่างสุดลูกหูลูกตาเกี้ยวไปน้ำกกใหม่กกเขี้ยสิไปอันเอาหางไปฟาดร่างทรงผู้นั้นสิร่งทวดมึงมาแอบอ้างบอกว่าสั่นความฝันเด้อบ้านนี้ก็เลยเขาหนีแล้วก็ได้ใจดีได้กลายเป็นคนคือเก่าพ่อกลายเป็นคนแล้วนี่ผู้ชายผู้หนึ่งบัดคือกำไรแขนแต่ว่างามงามเล็กคือจังดอกไม้ดอกสวรรค์นี่ล่ะกำไรดอกไม้ดอกสวรรค์เป็นดอกไม้งามเป็นเกศเป็นเพชรพญานาคเป็นเกศเป็นเพชรเลยนะแม่แต่ว่าหันเป็นกำไรดอกไม้เอามาใส่แขนข้างนี้ให้เบิดทรัพย์ก็เลยให้เพิ่นใส่เพิ่นว่าฮู้บ่ซ้ําใดซ้ํานึงบ่ได้ใส่ได้กําไรตัวนี้น่ะว่าซั่นเอ้าเป็นหยังคือสิบ่ได้ใส่ตัวนี้ฮู้ตัวนี้สําคัญซ้ําใดจังได้ใส่กําไรในความฝันใช่มั้ยแม่นกําไรมันเป็นกําไรเพชรกําไรพ่อแต่มันเป็นรูปดอกไม้ป๊าดผู้ขาคือสิโชคดีแท้ได้ใส่กําไรเพิ่นมักใส่ให้ผู้ชายผู้นั้นจนใส่แล้วน่ะก็เลยตื่นซะก็เลยตีความฝัน FC ตีซอยกันเด้อจ้าว่าตีเป็นตัวใดแต่ว่าตีความฝันไว้นั่น704เบิกครับตีความฝัน704 704มานี่ผู้หญิง0น่ะตีเป็น04เออลืมบอกว่าในความฝันมีผู้หญิงมาบอกว่าตัวลืมซื้อ04เด้เบิกทรัพย์ก็เลยเอา7ใส่เพราะว่าครึ่งนึงเป็นกลายเป็นพญานาคนะเป็นงูใหญ่นะก็เลยเอา704ก็ได้ไปดึงลอตเตอรี่ได้พอดีง้างออกไปพ่อพอดีนะอ๋อไปเจอ FC อีกเจอ FC อีกขายลอตเตอรี่อยู่ไหน
704นะครับ F4 ครับ704พี่น้องป๊าดฉันได้ก็สิได้12ล้านไปเจอเลขเจ้าของฝันเพื่อสิย่างไปซื้อกับเขาค่ะก็ซื้อดึงมานี่ก็ได้ดึงหลายใบ215 430แล้วก็43 43เดี๋ยวขอว่าให้ซื้อเนาะก็ได้ซื้อมัด704ล่าง15กับ04ราคาอย่าลืม30ที่ฝันไปคือ130นั่นก็เป็นขอเลขผู้ดำเพิ่นได้เขามาว่าไปเก็บเอาเหรียญบาท3เหรียญอยู่พื้นหันว่าซั่นก็ได้ตีเป็น30เหรียญบาทเป็น1มันมาได้ทั้งบนทั้งล่างอันนี้คาดเป็นการคาดเดาตัวเลขนะคะถ้าชอบก็ให้ไปดึงลอตเตอรี่นะคะเราก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนเนาะเบิกทรัพย์เนาะอันนี้เป็นความฝันนะครับเป็นความฝันความฝันชอบส่วนตัวล่ะค่ะไปดึงลอตเตอรี่มาแล้วเนาะค่ะแต่ไปเสี่ยงเบิ่งพี่น้องหรือว่าคอมเมนต์มาใต้คลิปก็ได้ว่าฝันจังซี่มันสิตีเป็นตัวใดนะครับเราก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนเนาะอันนี้ก็เป็นเหมือนว่าเป็นการวิเคราะห์นะฮะวิเคราะห์ตัวเลขวิเคราะห์ความฝันนะครับ FC ครับอันเบิกทรัพย์มากถึงลอตเตอรี่อยากได้รางวัลที่1แต่ว่าเคยถือรางวัลที่5เด้รางวัลที่5ก็ถูกมา1ครั้งถูก6ตัวแล้วก็เลขหน้า3ตัวเลขท้าย3ตัวเลขล่าง2ตัวแล้วก็รางวัลที่1นั้นมีเทียนึง18ล้านแต่ว่าผิดเลขหน้าตัวเดียวเกือบได้18ล้านเคยแบบเฉียดรางวัลที่1มาแล้วแล้วก็เป็นดวงที่ว่า6ตัวก็ถือมาแล้วดวงไปครับแนวนี้นะคือมักส่วนตัวอันนี้ไม่ได้ใบ้นะครับผมแค่มาเล่าให้ฟังว่าชอบเนาะชอบตัวนี้นะฮะว่าได้ยังค่ะแล้วแต่จะพิจารณาเนาะค่ะเนาะการลงทุนมีความเสี่ยงสอบก็จังตามบ่มากับพานแต่ว่าฝันจังซี่อันตีให้เบิกทรัพย์แน่เบิกทรัพย์สิไปซื้อเอาดอกฝันว่าใส่กำไรกำไรเพชรฝันว่ากลายเป็นพญานาคก่อนน่ะจังปัดชุดถ่ายเขาละเอากำไรแขนมาใส่หายหรือว่าสิได้กำไรฮะโมเมนต์ซื้อลอตเตอรี่ได้กำไรหรอบ่โมเมนต์ถือหรอบ่เลขกับพี่เจ้าหน้าเบิ่งนะค่ะนี่ล่ะครับอ๋อแคปหน้าจอไว้นะครับ FC ครับผมเห็นครับแคปหน้าจอไว้นะครับฝันดีแม่งวัดที่แล้วก็พี่มาบอกให้ซื้อเลขตัวเก้ามันมี0772แล้วก็972เจ้าของก็เลยบ่ซื้อเลยซื้อแต่72ก็เป็นแนวทางเนาะเบิกทรัพย์เนาะครับสนับสนุนรัฐบาลนะครับผมสนับสนุนรัฐบาลนะครับไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับช่องจริงไม่มีการวางเว็บพนันไม่มีการเก็บเงินเข้ากลุ่มนะคะถ้าเจอนี่กดรายงานด้วยพี่น้องเพราะว่าบ่มีเพจเบิกทรัพย์นั้นบ่ท่านคนติดตาม 2,600 นึงบ่ค่อยได้ลงน่ะจ้ะบ่ได้ลงเพจเนาะค่ะส่วนมากลงช่อง YouTube มากกว่าไม่มีเวลาเนาะค่ะเนาะครับอาจจะมีแต่เพจของโอ๊กป๋อเนาะคนติดตามเท่าไหร่400,000กว่า400,000กว่าจังแม่นเพจจริงนะจ๊ะเด้อเพจปลอมก็จะระวังเพจปลอมเนาะเพราะว่าเพจจริงไม่มีการวางเว็บการพนันนะครับเพจจริงไม่มีนะฮะวางเว็บการพนันแต่ว่ามีแล้วค่ะว่ามีขายได้ขายไว้ในกลุ่มกระไดครับเป็นกลุ่มที่เบิร์ดทราบคุยกับ FC ที่สนิทสนมกันค่ะ FC ที่5เบิร์ดทราบเขาในกลุ่มนะคะอ้าวให้โชคให้ม้าในน้ําให้รวยถูกรางวัลที่1สู่ผู้ทุกคนได้จ้าครับขอบคุณเบิร์ดทราบครับผมขอบคุณสําหรับแนวทางนะครับเห็นครับ